ีกหนึ่งรางวัลนะครับที่ก็เป็นกำลังใจแล้วก็ถือว่าเป็นเกียรติกับตัวเองนะครับที่จะได้ทำคุณงามความดีต่อสังคมต่อไปจะเห็นว่าการทำสิ่งต่างๆต่อสังคมไม่ว่าต่อหน้าหรือว่ารับหลังจะมีผู้รับทราบมีผู้ที่ได้เห็นนะฮะแล้วก็จะเกิดประโยชน์ต่อตนเองเกิดประโยชน์ต่อสังคมได้เป็นอย่างดีด้วยครับผมสำรวจตัวเองว่าชอบอะไรทุกอาชีพทุกอย่างชาติใช้เป็นใช้เป็นช่วยในการช่วยสังคมไม่ว่าจะเป็นครูเป็นนักแสดงหรือจะเป็นอะไรก็ควรจะต้องรู้จักหน้าที่ว่าจะช่วยกันยังไงคนเราต้องสร้างด้วยใจไม่ได้สร้างด้วยไม่คิดว่าจะทำความดีก็ทำแค่นั้นเองแต่ใจเราจะต้องดีเหมือนกับที่เราทำด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราทำความดีนี่เราต้องไม่จำเป็นว่าจะต้องมีผู้รู้เห็นหรือเปล่าคือเราทำความดีของเราตลอดไปทุกวันเนี่ยนะมันเป็นความดีที่เราสร้างแล้วเรามีความสุขมีความชื่นใจที่ว่าเราได้สร้างความดีในชาตินี้เราไม่เสียชาติเกิดนะครับถือว่าเป็นพลังใจอย่างหนึ่งนะฮะเพราะว่าสำคัญมากๆเวลาที่เราทำคุณงามความดีหรือว่าพลังใจที่มีอยู่ที่ปฏิบัติพยายามปฏิบัติมาตลอดเป็นความยืนหยัดฮะว่าจะเป็นพลังใจให้เราก้าวต่อไปแล้วก็ทำอย่างมั่นคงแต่ต้องบอกในวิถีชีวิตในวงจรชีวิตความเป็นหมอคนหนึ่งที่ได้เป็นหมอเด็กแล้วก็ได้มีโอกาสดูแลเด็กๆและเยาวชนเนี่ยเส้นทางไหนก็ตามหรือว่ากระบวนการใดๆก็ตามที่สามารถทำให้พัฒนางานทางด้านสังคมหรือว่างานทางด้านวิชาการสู่ประเทศชาติสู่สังคมแล้วก็มวลมนุษยชาติได้นั้นด้วยทุกลมหายใจที่มีอยู่ก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีจิตสำนึกที่ดีต่อโลกแล้วโลกที่สำคัญที่สุดก็คือโลกที่เราอาศัยอยู่นั่นแหละครับเราอาศัยอยู่ในครอบครัวของเราเราก็มีจิตสำนึกที่ดีต่อครอบครัวของเราเราอาศัยอยู่ในชุมชนของเราเราก็มีจิตสำนึกที่ดีต่อชุมชนของเราอาศัยอยู่ในสังคมของเราก็มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมที่สำคัญที่สุดก็คืออาศัยอยู่ในร่างกายตัวเราเองวันถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีจิตสำนึกที่ดีและปฏิบัติดีต่อร่างกายเราเองลุกขึ้นมามีโอกาสที่จะขอบคุณร่างกายเราเองแล้วก็เดินทางไปในทางที่จิตสำนึกที่ดีแล้วก็ทำจิตสำนึกที่ดีต่อครอบครัวชุมชนและสังคมก็เชื่อมั่นว่าท่านก็จะเป็นหัวใจโพธิสัตว์ได้เช่นเดียวกันครับโอ้ตาเรตุตาเรโตเรโซฮา